วันนี้ก็พาเจ๊กำเนิดของเรานะครับออกทักทายเพื่อนแต่เช้าเลยครับผมเพราะว่าเมื่อคืนอยากไปหาซีนวลมากครับแต่ว่าดูครับอาการครั้งแรกครับวันแรกด้วยครับที่เข้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้ก็พาเจ๊กำเนิดของเรานะครับออกทักทายเพื่อนแต่เช้าเลยครับผมเพราะว่าเมื่อคืนอยากไปหาซีนวลมากครับแต่ว่าไปไม่ได้ครับเพราะว่าเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วครับก็เลยไม่ได้ปล่อยให้ไปหาครับตอนนี้ตอนเช้าครับตื่นขึ้นมาก็พามาเลยครับดูเหมือนจะคิดถึงกันมากครับไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยครับผมหลังจากที่กระเหมือนไปอยู่สนามบินเป็นเดือนเลยครับไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยครับดูครับอาการครั้งแรกครับวันแรกด้วยครับที่เข้าเจอกันครับครับคิดถึงกันมากครับคืนก็นอนใกล้กันครับผมดูครับก็จะชวนกันไปไหนครับผมถ้าอยู่ด้วยกันนี้เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนครับถ้าปล่อยสู้สีนวลนี้ไม่รู้จะพากันเดินไปไหนนะครับผมเดินไปทั่วเลยครับตอนนี้ก็กำลังทักทายกันครับสีนวลนี้ไม่ได้เจอขมืน1เดือนกับอีก5วันนะครับผมเป็นเดือนเลยครับเพราะว่าเขมือนไปอยู่ที่สนามบินเป็นเดือนแล้วนะครับผมโชคดีที่มีสนามบินรองรับครับถ้างั้นคงแย่ครับผมทั้งยากก็หายลำบากแล้วก็สถานที่ผูกมัดนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับผมโชคดีมากๆครับที่มีท่านสสรังสิกรนะครับผมช่วยอนุเคราะห์ให้กลุ่มช้างพวกเราได้พึ่งพาบารมีนะครับในช่วงที่ลำบากนะครับผมวันนี้พวกเราก็จะไปแสดงความขอบคุณที่ท่านสสได้อุปการะพวกเรานะครับที่ให้สถานที่เลี้ยงช้างและให้การต้อนรับอย่างดีครับผมให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกในการผูกการมัดช้างอยู่ที่ป่านะครับผมเราก็จะไปกันหลายท่านนะครับผมทีมช้างทุกคนนะครับผมก็จะมีน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นข้าวสารข้าวหอมมะลิครับผมเอาไปฝากท่านสสเป็นการขอบคุณนะครับผมวันนี้ช่วงเที่ยงๆครับก็จะได้เดินทางไปที่บ้านท่านสสนะครับผมสสรังสิกรนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่ท่านช่วยพวกเรามาตลอดนะครับผมไม่ว่าพวกเราเดือดร้อนอะไรไปบอกท่านท่านก็ช่วยนะครับเราพวกเราก็เลยจะไปขอบคุณได้ไปทำความรู้จักให้มากขึ้นนะครับที่ท่านช่วยพวกเรามากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างดียิ่งเลยครับที่ท่านผู้ใหญ่ได้เข้ามาช่วยกลุ่มช้างบ้านทลายของเรานะครับผม
หลังจากที่เขาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมคลิปต่อไปผมจะพาสามสาวนี้ไปหาพี่ดาวครับผมเพราะว่าพวกเราอยู่ไม่ไกลกันนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมตอนนี้ตามท้องทุ่งนานี้กว้างเลย ท้องทุ่งนานี้กว้างครับผมจะปล่อยให้เขาไปไหนก็ได้ครับปล่อยอิสระเลยครับผมเพราะว่าสีนวลนี้คงไม่ค่อยได้อยู่อิสระครับผมอยู่แค่หลักครับถ้าคำหมื่นไม่มานี้ควานก็จะไม่ค่อยปล่อยนะครับผมพี่ควานจะไม่ค่อยปล่อยครับเพราะสีนวลนี้จะเป็นช้างที่สนๆนิดนึงครับนิสัยนี้จะต่างจากเจ๊คำหมื่นมากนะครับคำหมื่นนี้จะเป็นช้างที่นิสัยดีครับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเข้าได้หมดนะครับแต่สีนวลนี้อาจจะพูดง่ายก็คือเลือกควานนะครับเป็นช้างที่เลือกควานนะครับถ้าควานท่านใดไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสนี้ห้ามเลยนะครับระวังนะครับอันตรายครับแต่สำหรับความโต้งนี้ถือว่าสีนวลจำได้ครับสบายมากครับผมเพราะเขาจำเจ๊คำเหมือนได้ก็ต้องจำควานโต้งได้ครับนี่ก็คือนิสัยของช้างแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะครับผมสงสัยเมื่อคืนพากันร้องทั้งคืนครับผมยุงเยอะครับผมดูเจ๊ก็เหมือนกับเราเอาดินขึ้นบนหลังเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ายุงเยอะครับอยู่ที่ทุ่งนายุงเยอะครับในขณะผมยืนตอนนี้นะครับผมแดดออกแล้วยังมียุงกัดเต็มแข้งเต็มขาเลยนะครับผมไม่รู้คุยอะไรกันครับพากันหันหน้าไปฝั่งนู้นจะไปไหนเนาะผมเคยอยากไปหาพี่ดาวป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วนะครับผมจะพาไปเจอพี่ดาวคงใช่แน่ๆครับผมนู่นก็คือพี่ดาวยืนอยู่ตรงหน้าครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปหาพี่ดาวครับผมคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมและขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งมอบกำลังใจมาให้ช่องบางกระหมื่นเสมอมานะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากช่องบางกระหมื่นด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบางกระหมื่นด้วยนะครับผมขอบคุณครับ